สวัสดีครับมาทำเกม Falling Ball กันต่อนะครับไปเปิดโปรเจกต์ Falling Ball ขึ้นมาเลยครับวันนี้เราจะทำให้ลูกบอลเนี่ยจมลงไปในตัวที่เก็บคะแนนนะครับตรงเนี้ยนะตอนนี้มันยังค้างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องทำต้องกำหนดตัวBits Marks ให้กับทุกๆ Object ที่อยู่ในนี้นะครับมีอะไรบ้างก็มีตัวนี้ตัวที่ชนแล้วก็เอาไว้ขัดเอาไว้เด้งไปเด้งมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีขอบที่มองไม่เห็นทางซ้ายทางขวาแล้วก็ข้างล่างแล้วก็มีแท่งตัวนี้สีแท่งนะครับแท่งไม้ตัวนี้ที่แบ่งห้องแล้วก็มีตัวที่เก็บคะแนนนะครับมีขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กแล้วก็มีลูกบอลอีกอันหนึ่งเราก็มาเริ่มเลยครับแล้วก็ไปกำหนดตรงนี้ก่อนที่จะถึง Did Move to View ข้างล่าง Text Color ก็ได้อันนี้นะครับแล้วก็ให้ Stuck Physics Category เหมือนเดิมเหมือนกับที่เราเคยทำในโปรเจกต์ก่อนๆหน้านั้นนะครับแล้วก็กำหนดก่อน Static Ledstatic ก็คือเป็นค่าคงที่นะครับ static let none ก็คือไม่มีออบเจกต์อะไรเลยแล้วก็ให้เท่ากับ u int 32เป็น unsigned integer นะครับ32เท่ากับ0ส่วนตัวสุดท้ายก็เป็น static let all นี่ก็คือทุกๆอันเป็นตัวแทนของทุกๆ category นะครับเป็น u unsigned integer ทั้งหมดเท่ากับ u int 32 max เป็นค่าสูงสุดนะครับถ้าเป็นเลขฐาน2ก็จะเป็นเลข1ทั้งหมดก็คือ11111ไล่ไปเรื่อยๆ32บิตเราก็เริ่มเลยว่าเอาอะไรบ้างเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้นะครับผมก็เอาเท่าที่จำได้ก่อนเลยก็ let border เป็น ui 32เหมือนกันนะครับเริ่มจาก0 b 1เลขฐาน2นะครับ1ก็มีค่าเป็นเลขฐาน10ก็คือ1 static เราจะเลื่อนบิตไปเรื่อยๆนะครับเป็นเลขฐาน2 border แล้วก็เป็นขอบทั้งหมดทั้งซ้ายขวาข้างล่างเรารวมกันเป็น border เลยนะครับง่ายดีไม่ต้องแยกย่อยมากแล้วก็ storage ก็คือไอ้ไม้แท่งเนี้ยนะครับไม้อันนี้ก็ไปอีกบิตหนึ่งก็เป็น0 b 1 0นะครับขยับขึ้นมาก็มีค่าเป็นเลข2ในเลขฐาน10นะครับ static let storage แล้วมีอะไรบ้างมีบอลลูกบอลเราก็เป็น uint 32เป็น0 b 1 0 0ขยับมาอีก1หลักนะครับก็จะเป็น4มีค่าเป็นเลข4ในเลขฐาน10static let มีอะไรอีก brick ก็เป็นตัวนี้เนี่ยครับเป็นตัวจุดๆพวกนี้ก็ให้เป็น0 b 1 0 0 0ขยับมาอีกเติม0ไปอีกตัวนะครับก็มีค่าเท่ากับ8นะครับในเลขฐาน10 static let ผมจะไม่อธิบายตรงนี้ละเอียดนะครับถ้าอยากฟังละเอียดก็ไปฟังในคลิปก่อนหน้านั้นที่เคยสอนไปแล้วมีอะไรอีกlarge อันนี้ต้องแบ่งละเอียดเป็นที่เก็บคะแนนขนาดใหญ่กลางแล้วก็เล็กนะครับ large score area unsigned int 32เท่ากับ0 b 1 0กี่ตัว5ตัว1 2 3 4 5เพิ่มมาอีก1อันนะครับเป็น16ถูกหรือเปล่าอ๋อ4ตัวนะครับโทษครับอันนี้0 3ตัวนี่ก็0 4ตัวเก็บเป็น16แล้วก็ static letmedium score area เท่ากับ uint 32นะครับเท่ากับ0 b เพิ่ม0อีก1ตัว1 0ก็เป็น5ตัว1 2 3 4 5ก็เป็น32นะครับ static let small score area เท่ากับ0 b อันนี้เป็น0กี่ตัว6ตัว1 2 3 4 5 664เสร็จละพอเราได้ทุกกลุ่มแล้วเราก็ไปกำหนด
category bitmarks ให้กับทุกๆอันนะครับโดยเริ่มจากไล่ไปเลยมีไหนบ้าง uniscore ไม่เกี่ยว ball left ไม่เกี่ยว border ตรงนี้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ border นี่เลย border นี่เราก็ไปกำหนดตรงนี้ก็ได้ข้างล่างสุดเลยก็ได้ครับว่า bottom border dot physics body นะครับ dot category bitmarks เท่ากับ physics category dot border พอบอกมาแล้วว่าอันเนี้ยคืออยู่ในส่วนของ border นะครับอันนี้ก็เหมือนกัน left border ก็เหมือนกันนะครับ left border dot physics body dot category bitmarks เท่ากับphysics category dot border เป็น border ทั้งหมดไอ้พวกนี้เป็น border หมดเลยนะครับอันนี้เหมือนกัน right border dot physics body dot category bitmarks เท่ากับ physics category dot border แล้วก็มาที่ storage นะครับ storage เราอันนี้คือไม้แท่งๆใช่ไหมครับไม้แท่งๆแล้วก็ให้ storage 1 storage 1 นะครับdot physics body dot category bitmark เท่ากับ physics category dot storage อันนี้ก็เหมือนกัน copy นะครับผม copy จะได้ไม่เสียเวลาอันนี้อันที่2ก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น2ถือว่าเป็น storage หมดเลยนะครับไม่ว่าจะไม้แท่งไหนเราไม่ได้สนใจมากถ้าใครสนใจมากก็ไปกำหนด bitmarks ให้ละเอียดกว่านี้ถ้าเกิดต้องการใช้นะครับถ้ามันไม่มีผลแล้วก็กำหนดเป็นพวกเดียวกันไปเลยอยู่ในแคตตาล็อกเดียวกันอันที่4นะครับหมดหรือยังหมดละคราวนี้มาถึง score area นี่ที่เก็บคะแนนเราต้องแยกนะครับก็ให้ score area 1 physics category physics body category bitmark เท่ากับphysics category dot large score area นะครับตัวนี้เป็นอันที่1เนี่ยจะเป็นอันใหญ่อันที่2จะเป็นอันกลางนะครับก็เป็น score area 2 dot physics body dot category bitmarks เท่ากับ physics category dot medium score area อันที่3นี่จะเป็นอันเล็กสุดscore area 3 physics body category bitmark เท่ากับ physics category small score area อันที่4จะเป็นอันขนาดกลางนะครับ score area 4 physics body category bitmark เท่ากับ physics category medium score area อันที่5เป็นอันใหญ่score area 5 physics body category bitmark เท่ากับ physics category large score area brick มีไหนต้องไปดูใน create row brick นะครับอันนี้ก็เป็น brick physics category physics body category bitmark เท่ากับ physics category brick มีอะไรอีกหมดแล้วนะครับพอหมดแล้วเราก็มาตรงไหนอ่ะมาตรง touch began ตรงที่เราสร้างบอล นะครับสุดท้ายก็คือบอลนี่เราก็กำหนดตัวนี้ ball.physicsbody.categorybitmark เท่ากับ physics.category.ball ถ้าทำแค่นี้ดูเหมือนจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเห็นไหมครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมคำสั่งจะอยู่ตรงนี้ก็คือว่าถ้าเรากำหนดแคตตาล็อกให้กับทุกอันแล้วนะครับเราจะทำอะไรกับลูกบอลเราจะบอกว่าเวลาลูกบอลชนอะไรให้มันเกิดเอฟเฟกต์เวลาชนกับอะไรบ้างต้องพูดแบบนี้นะครับก็ใช้คำนี้ball.physicsbody.collisionbitmark นะครับคือการชนกันว่าจะให้ชนกันแล้วมันเกิดเหมือนกับมีรูปทรงไปเด้งดึงๆกับแคตตาล็อกไหนบ้างนะครับสมมุติผมทำให้ดูเราบอกว่าถ้ามันชนกันเอง
นะก็คือเท่ากับ physical category ball นะโทษครับชนกันเองได้นะแต่ว่าชนกันเองเท่านั้นถึงจะมีการ collision นะครับคือการเด้งถ้าไม่ได้เป็น category ball เนี่ยก็ไม่เกิดอะไรเลยขึ้นเลยเราจะเห็นแบบนี้ดูนะครับมันจะทะลุทุกอย่างไปยกเว้นชนกันเองเห็นไหมครับดิ่งลงทิ้งหายไปเลยเห็นไหมครับแต่ถ้าชนกันเองเนี่ยได้เนี่ยเห็นไหมครับสังเกตดูเนี่ยเพิ่งมาได้แค่10ลูกนะครับเอาใหม่ถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนจากฟิสิกส์แคตกอรี่บอลเนี่ยเป็นบริกนะมันก็จะชนกับบริกเท่านั้นชนกันเองก็ไม่มีผลด้วยดูนะครับชนกับไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมเด้งละกับอันอื่นก็ไม่มีผลนะครับเห็นไหมทะลุหมดชนกันเองก็ไม่มีผลนะก็จะไม่ชนกันเองนะครับทะลุตัวกันเองไปนะพอจะเข้าใจนะครับถ้าเราจะให้ชนกับ2อย่างมันคือการหรือบิดนะครับคือการออบิดเราก็บอกว่าชนกับบริกก็มีผลนะครับชนกับ physics category. อะไรบ้างอะ border ขอบมันก็ต้องมีผลนะครับไม่ให้ตกไปใช้ออนะครับใช้ออเป็นตัวนั่นถ้าเราใช้ physics category. ออก็คือทุกอันมีผลหมดอันนี้เราให้มีผลกับ brick ออนะครับใช้ตัวนี้เครื่องหมายออ border ออะไรอีกอะstorage นะครับชนกับไม้ก็มีผลแล้วชนกับตัวมันเองบอลด้วยกันเองก็ต้องมีผลด้วยนะครับหมดละครบละรันดูทำแค่นี้เองก็ใช้ได้แล้วดูนะครับเห็นไหมจมลงไปละเพราะว่าเราบอกว่าไม่ให้มันมีผลกับไอตัว storage มันก็เลยทะลุ storage เข้าไปนะครับให้มีผลกับที่เหลือที่เรากำหนดนี่แหละทั้งขอบซ้ายขอบขวาหมดเรียบร้อยนะครับง่ายไหมวันต่อไปเราจะมาบอกถึงวิธีที่เวลาที่มันชนกันแล้วเนี่ยหรือเวลามันมาสัมผัสกับตัวที่เก็บคะแนนนะครับก็จะให้คะแนนเพิ่มขึ้นตามช่องแต่ละช่องถ้าใครทำได้นึกออกว่าทำยังไงมันคือความรู้เดิมที่เคยสอนไปแหละครับถ้าใครทำได้ก็ทำไปก่อนเลยนะครับถ้าใครทำไม่ได้เดี๋ยววันต่อไปจะมาทำให้ดูวันนี้พอแค่นี้นะครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็เมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook.com/itechsoftwareth หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า iTech Software Thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page และกระทืบไลค์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ